สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Grandma Various คลิปนี้คุณยายมีไม้มงคลนะคะที่เป็นที่นิยมตลอดกาลเลยค่ะนอกจากเป็นไม้มงคลแล้วก็ยังช่วยฟอกอากาศลดมลพิษได้อีกด้วยมาปลูกกันค่ะกวักมรกตดำค่ะนอกจากการปลูกแล้วคุณยายก็มีเคล็ดนะคะในการเลี้ยงดูเพื่อให้รับโชครับทรัพย์กันอีกด้วยนะคะเรามารู้จักน้องเขากันก่อนเลยค่ะกวักมรกตเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองของทวีปแอฟริกาถิ่นกำเนิดก็กำเนิดที่ประเทศแทนซาเนียค่ะลำต้นค่ะลำต้นนี่ค่ะลำต้นเขาจะอยู่ใต้ดินค่ะที่เป็นกลมๆเนี่ยนะคะที่คุณยายตัดทาปูนไว้เนี่ยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยติดกัน2ต้นวันนี้คุณยายจะแยกนะคะแยกเป็น2ต้นแต่แรกน้องเขาอยู่ด้วยกันนะคะกลมๆเนี่ยค่ะเรียกว่าโคดค่ะเป็นลำต้นค่ะนี่คือลำต้นนะคะลำต้นจะอยู่ใต้ดินค่ะส่วนก้านใบนะคะนี่ค่ะก้านใบก้านใบก็จะมีลักษณะเรียวยาวขวบน้ำนะคะก้านใบเป็นแบบนี้ค่ะก้านใบส่วนใบค่ะความสวยงามของน้องเขานะคะนอกจากจะสวยงามที่โคดเพราะว่าเขาจะปลูกแบบยกโคดนะคะก็มีนะคะบางท่านก็ปลูกยกโคดเพราะความสวยงามก็อยู่ที่โคดกลมๆเนี่ยค่ะนอกจากนั้นความสวยงามก็ยังอยู่ที่ใบนะคะใบก็จะเป็นลูกไข่ค่ะโคนมนปลายแหลมค่ะขอบเรียบแผ่นใบเนี่ยจะหนาค่ะมีลักษณะอวบน้ำนะคะเวลาที่น้องเขาออกใหม่ๆเนี่ยใบจะเป็นสีเขียวค่ะพอใบเริ่มแก่นะคะใบก็จะเริ่มเป็นสีดำจนกระทั่งถึงดำสนิทอันนี้ของคุณยายใบแก่หมดแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะใบดำสนิทเลยค่ะส่วนเคล็ดนะคะในการปลูกเพื่อจะให้รับโชคเรียกทรัพย์นะคะข้อแรกเลยค่ะควรจะปลูกไว้หน้าบ้านหรือหน้าสำนักงานนะคะ2ค่ะเคล็ดข้อที่2คือทำความสะอาดค่ะเช็ดใบให้สวยงามค่ะใบเขาจะเป็นเงาวับเลยค่ะรับทรัพย์เรียกโชคเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเช็ดให้ดูนะคะว่าเราใช้ อะไรเป็นส่วนผสมนะคะในการทำความสะอาดใบแล้วก็บำรุงใบด้วยค่ะเคล็ดข้อที่3ค่ะก็คือการบำรุงให้น้องเขาอวบใหญ่ค่ะเพราะมีความเชื่อกันว่าถ้ากวักมรกตออกดอกนะคะหรือว่า1ก้านเนี่ยมีใบ19หรือ21ใบเนี่ยก็จะนำโชคมาให้ผู้ปลูกลองดูกันเลยค่ะก้านใหญ่ๆของคุณยายเนี่ยค่ะว่ามีกี่ใบกันนะคะนี่ค่ะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 19ใบค่ะรับโชคแล้วค่ะ19หรือ21นะคะเชื่อกันว่าจะพาโชคมาให้ส่วนอันนี้ค่ะเป็นต้นเดียวกันนะคะที่คุณยายจะแยกคุณยายก็ทาปูนเรียบร้อยแยกกันลองนับดูอันนี้สิคะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 19ค่ะตกลงแยกเป็น2ต้นก็รับโชคกันเลยนะคะทั้ง2ต้นเลยค่ะส่วนการปลูกนะคะก็จะใช้วัสดุที่มีความวุ่นซุยค่ะการวางนะคะน้องเขาไม่ชอบแดดจัดค่ะเราก็จะวางไว้ที่ร่มลำไรหรือว่าวางไว้ในอาคารก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีแสงสว่างนะคะอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะน้องเขาก็อยู่ได้แล้วลดน้ำไม่ต้องลดเยอะค่ะสัปดาห์หนึ่งลดประมาณสัก 1-2 ครั้งค่ะก็พอแล้วนะคะไม่ต้องลดน้ำเยอะนะแสงแดดก็อยู่แดดลำไรหรือว่าในอาคารก็ได้นะคะเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะเดี๋ยว2ต้นที่คุณยายจะปลูกให้ดูสัก1ต้นนะคะจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมนะคะกระถางนี้แล้วกันนะคะก็ลองพ่นกระถางค่ะด้วยมะพร้าวสับค่ะมะพร้าวสับไปเลยค่ะนะคะนี่ค่ะพอเรารองก้นกระถางเสร็จนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็ผสมวัสดุปลูกค่ะอย่าเอานี้วางนิดนึงนะคะเอาขึ้นมาใหม่ส่วนผสมค่ะคุณยายใช้ดินค่ะดิน1ส่วนนะคะกับมะพร้าวสับครึ่งส่วนค่ะโค
คุณภาพครึ่งส่วนค่ะทรายเศษ1ส่วน4แล้วก็มีมูลไส้เดือนเศษ1ส่วน4นะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะวัสดุปลูกก็จะได้วัสดุปลูกที่ร่วนซุยนะคะเดี๋ยวคุณยาก็จะเติมอาหารให้น้องเขานะคะนอกจากมูลไส้เดือนละเดี๋ยวคุณยายก็จะเติมปุ๋ย3เดือนให้ด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันมดแมลงให้น้องเขาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่คุณยายนับให้ดูเห็นไหมคะแยกเป็น2กอนะคะ2ต้นก็มี19ใบค่ะใน1กิ่งนะคะทั้ง2กอเลยก็รับโชคกันละค่ะสำหรับกวักมรกตดำนะคะกวักมรกตดำเนี่ยจะโตช้าค่ะโตช้าค่อนข้างนานเลยค่ะไม่เหมือนกวักมรกตเขียวนะคะอันนี้จะโตเร็วกว่าเนี่ยก็ใส่ลงไปสักเศษ3ส่วน4เลยค่ะเพราะว่าดินเก่าคุณยายออกหมดแล้วค่ะล้างรากไปเมื่อกี้นี้ค่ะเพื่อจะดูว่าจะแบ่งน้องเขาอย่างไรนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณยายเตรียมวัสดุปลูกมาเพิ่มไม่เรียบร้อยละนะคะส่วนใหญ่นะคะเวลาที่คุณยายทาปูนแดงก็จะมีคำถามว่าทาทำไมนะคะอันนี้ก็คือเป็นแผลค่ะตอนที่เราย่างน้องเขาเนี่ยเราใช้มีดคมๆตักน้องเขามีแผลนะคะเราก็ควรจะสมานแผลให้น้องเขานะคะจะได้ไม่เน่าแล้วก็ไม่เกิดเชื้อราวัสดุสิ่งที่ใช้ก็คือปูนแดงเนี่ยค่ะพื้นๆบ้านเนี่ยค่ะดีที่สุดเลยค่ะเราก็ทาปูนแดงแล้วก็ปล่อยให้แห้งคุณยายก็ปล่อยให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ลงปลูกได้เลยค่ะลงปลูกได้เลยรากเยอะมากเลยค่ะบางท่านก็ตัดรากออกนะคะแล้วก็โชว์โขดก็ได้ค่ะแต่นี่คุณยายจะปลูกฝังลงไปเลยนะคะฝังน้องลงไปเลยฝังโขดลงไปเลยนะคะเอาละหนูรากเต็มกระถางมากเลยนะคะจริงๆแล้วถ้ากระถางใหญ่ๆเราก็แผ่ค่ะแผ่รากออกมานะคะให้รอบๆแต่ตอนนี้กระถางค่อนข้างที่จะไม่ได้ใหญ่มากคุณยายก็ทำแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เติมวัสดุปลูกค่ะเติมวัสดุปลูกอันนี้กำลังแตกหน่อเลยเห็นไหมคะแตกหน่อกันทีเดียวอุดมสมบูรณ์ดีมากเลยค่ะดินเก่าที่คุณยายใช้นะคะไม่พอคุณยายขอเติมนะคะคุณยายก็ผสมมาแล้วค่ะสูตรเดิมเมื่อกี้เนี่ยค่ะผสมมาเผื่อไว้ละเพราะว่ากระถางใหญ่แล้วก็ยังเหลืออีกต้นหนึ่งที่พอทำคลิปเสร็จคุณยายก็ต้องปลูกอีกกระถางหนึ่งนะคะก็เลยต้องเตรียมวัสดุปลูกไว้เยอะเป็นไม้มงคลที่เป็นที่นิยมจริงๆเลยค่ะไม่ว่ายุคสมัยไหนนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะแล้วก็โดยเฉพาะสีดำเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเช็ดใบให้ดูนะคะพอเราทำความสะอาดใบแล้วเนี่ยน้องเขาจะยิ่งสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยค่ะสำหรับท่านที่สายแบ็คนะคะชอบสีดำก็จะเป็นที่ถูกใจมากเลยค่ะแล้วก็นอกจากสวยงามแล้วก็เป็นไม้มงคลอย่างที่คุณยายเราให้ฟังนะคะรับโชครับลาภกวักเงินกวักทองเข้าสู่บ้านสู่ออฟฟิศที่ทำงานของเราปลูกในดินแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะปลูกในน้ำก็ได้นะคะปลูกได้ทั้งในดินทั้งในน้ำตรงกลางนี่ก็กดให้พอตึงมือนะคะส่วนริมๆนี่ก็กดให้แน่นๆแล้วรดน้ำค่ะน้องคุณยายลืมค่ะคุณยายว่าจะบำรุงให้น้องเขาอีกสักน้อยหนึ่งนะคะแล้วก็การมดกันแมลงด้วยเดี๋ยวขอเติมนิดนึงค่ะกันมดกันแมลงแล้วก็ใส่ปุ๋ย3เดือนเมื่อกี้เราใส่มูลไส้เดือนไปแล้วนะคะก็บำรุงให้น้องเขาเพิ่มเติมปุ๋ย3เดือนด้วยนะคะ
เดี๋ยวก่อนจะรดน้ำคุณยายขอเช็ดใบก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวรดน้ำนะคะก็จะน้ำก็จะไหลแฉะนะคะเกลียสตาร์เกิลจีกับปุ๋ย3เดือนนะคะทีนี้การเช็ดใบค่ะการเช็ดใบคุณยายก็จะใช้นี่ค่ะนะคะขอเป็นอันนี้แล้วกันผสมให้ดูเพราะว่าเมื่อกี้คุณยายก็เตรียมไว้เรียบร้อยละนี่ค่ะนมค่ะใช้เป็นนมจืดนะคะนมจืดประมาณสัก1ช้อนค่ะ1ช้อนใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะน้ำเล็กน้อยพอนะคะแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานค่ะเป็นสารจับใบค่ะเดี๋ยวเวลาเราเช็ดจะได้จับใบนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าค่ะหรือสำลีก็ได้ค่ะอันนี้ก็ขยายคนให้ทั่วนะคะใช้ผ้าหรือสำลีก็ได้ค่ะจุ่มค่ะจุ่มส่วนผสมมีนมนะคะแล้วก็มีน้ำยาล้างจานแล้วก็มีน้ำใช่ไหมคะเช็ดเวลาเช็ดเนี่ยเช็ดให้ไปทางเดียวกันค่ะอย่าเช็ดขึ้นเช็ดลงนะคะเช็ดให้ไปทางเดียวกันอันนี้นอกจากว่าใบจะสะอาดรับโชครับลาภแล้วตามเคล็ดนะคะก็เป็นสูตรที่บำรุงด้วยค่ะเป็นการบำรุงทางใบนะคะเราบำรุงทางรากแล้วใช่ไหมคะให้ปุ๋ยเขาแล้วเราก็บำรุงน้องเขาทางใบด้วยนะคะสักกิ่งหนึ่งนะคะเช็ดให้ทั่วๆเดี๋ยวขอเป็นสำลีหน่อยนะคะชุบน้ำอีกสักรอบหนึ่งชุบนมนะคะส่วนผสมเราใส่น้ำยาล้างจานลงไปเพื่อให้เป็นสารจับใบนะคะแล้วก็กันพวกแมลงด้วยนะคะสำหรับน้ำยาล้างจานเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะพอเช็ดแล้วเนี่ยค่ะใบเป็นเงาเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็รดน้ำทีนี้นมที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ต้องทิ้งนะคะเราสามารถที่จะผสมกับน้ำที่รดได้เลยค่ะรดได้เลยอย่าวางกลางแดดนะคะวางไว้ที่ร่มลำไรหรือว่าวางไว้ในบ้านในออฟฟิศได้นะคะถ้าอยู่แดดเนี่ยน้องเขาไม่ชอบค่ะถ้าอยู่ในบ้านหรือในออฟฟิศก็อยู่ในห้องที่มีแสงสว่างนะคะแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ดีค่ะแค่นี้ก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของน้องแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไม้มงคลนะคะที่เป็นที่นิยมตลอดกาลเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะสีดำเนี่ยค่ะพอเราเช็ดใบแล้วนะคะใบก็จะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็รับโชครับลาภ19ใบค่ะในก้านนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ